เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วกับปัญหาเรื่องหนึ่งชุมชนหนึ่งคนคลั่งผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งขึ้นมาเอาขวานนะปุ้ยไปสับหัวคุณยายซึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานกลับบ้านเดชะบุญหลาน7ขวบรอดแต่คุณยายเนี่ยสภาพคือตายทั้งที่ยังคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยคุณผู้ชมนี่ฮะตรงจุดเกิดเหตุคือบ้านซอยหน้าหมีในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่ตัวตาอ่าวนางเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตำรวจสภ.อ่าวนางลงพื้นที่ไปแล้วไปปิดล้อมจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสภาพศพของคุณปราณีหลักแล้งอายุ57สภาพคือแกถูกฟันเข้าหัวนะฮะคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโดนอะไรมาเพราะปิดล้อมพื้นที่แล้วเก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปเจอขวานคุณผู้ชมขวานที่มันเปื้อนเลือดเนี่ยยาว40เซนตกอยู่ด้ามนึงเนี่ยฮะคือเข้าใจว่าคนก่อเหตุน่าจะใช้ขวานเล่มนี้สับหัวตอนที่คุณยายปราณีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานกลับมาส่งบ้านแล้วแกยังคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะปุ้ยคุณผู้ชมดูนะฮะเราได้คุยกับลูกสาวของยายปราณีด้วยคุณชริดาพรเธอบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับหลานกำลังจะกลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ๆเพื่อนบ้านนี่แหละคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันซึ่งมีปัญหายาเสพติดวันดีคืนนี้ก็คลั่งอารวาสแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้แล้วหนูก็ไม่คิดว่าวันที่มันรุนแรงที่สุดคนที่เป็นเหยื่อคือแม่หนูขับรถไปทำงานค่ะเดี๋ยวก็เนี่ยพอจะถูกไปว่ามาถูกฟันก็มาเลยกำลังถึงเดี๋ยวทำงานช็อกเลยตอนนั้นนะช็อกอักขังเลยกับเพื่อนอะทักไปโบกว่ามาโชครถชนนึงก็ไม่ได้คิดได้มากแต่ว่าแฟนอะโทรมาโบกว่าเธอจะโบกว่ามาถูกฟันตอนนั้นก็คิดได้มีว่าหนูว่าพี่ชายเพราะพี่ชายนั้นติดยากันซึ่งก็เขาทะเลาะกับหมาบัวซึ่งก็ตอนนั้นหนูไม่โอ้ขอเข้าใจว่าพี่ชายควันพอมาถึงนี้ปุ๊บหมาบอกว่าซีนิ่งควันตอนนั้นก็คือค่าช็อตฟิลเลยก็คือแบบไม่โอเคเลยเพราะว่าถ้าเป็นฟังตัวเองก็คือหมากับลูกไงแต่นี่มันเป็นคนอื่นมันก็ไม่โอเคอะครับคุณควันยังก็รู้จักกันดีคือเขาอะเคยไปช่วยมาตัดยางแล้วก็ไม่ทุกกันอยู่พักนึงเนี่ยพี่โจเนี่ยเด็กคนทางขวามือเนี่ยคือเด็กที่รอดมาได้อ่ะที่ยายปราณีไปรับกำลังจะกลับบ้านอ่ะคือน้องเห็นทุกอย่างอ่ะเหตุการณ์นั้นมันคือสะเทือนน้องสะเทือนใจน้องมากเลยนะคะอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นในขณะเดียวกันนะคะตัดกลับไปที่ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกับสมพรซ้ายมือสมพรดินแดงอายุ51ปีก็บ้านอยู่แถวนั้นแหละหน้าบ้านเขาเลยนะคะตำรวจก็เลยรวบตัวไปที่สภ.อ่าวนางเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อหาสมพรก่อนเลยนะคะฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธก็คือขวานที่ว่านี่แหละค่ะแล้วทีนี้ไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าเจอฉี่สีม่วงซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะคือตำรวจบอกว่าปมเหตุเชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะเสพยาแล้วหลอนพอหลอนแล้วไม่พอใจมีปากเสียงกับคนตายก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วไปเอาขวานเนี่ยมาจามหลายครั้งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับสมพรนะสมพรสารภาพบอกว่าเออคือตอนจังหวะนั้นน่ะเห็นคนตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านแล้วก็มาด่าผมก่อนผมโกรธก็เลยเข้าไปเอาขวานค่ะบางนี้เรามันปื้อถึงไหนไปโกรธเย็ดฟันเขาบางก็ด่าผมครับเขาด่าว่าปื้อคือตอนนั้นในการมันปื้อคือเขาเครียดรถบ้านเนี่ยก็เครียดข้าไปที่เขาหันมาเลยผมตามว่าเลยอะแล้วถึงงานผมก็ข้าบ้านไปแล้วขวานที่ไปเชียงใหม่คืนจึงผมเดินออกไปหน้าบ้านถึงมันก็เคลื่อนลบมาพอดีผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ่มเก้าเหมือนไม่รู้ด้วยไม่รู้ตัวคือเราเข้าไปฟันเรือครับเราโกรธอะไรมีปัญหาอะไรกับกองกำลังไหมไม่ครับไอ้หน่อยเคยลบเป็นมาบ้างตอนแต่เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าสมพรเนี่ยนะคือเสพยาชาวบ้านเขารู้กันมาตลอดแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งอารวาสพูดจาคนเดียวโวยวายบ้างแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือรุนแรงขนาดนี้คือชาวบ้านแถวนั้นนะเขาอยู่ด้วยความหวาดผวาแล้วระวังตัวอยู่แล้วแต่บังเอิญไม่ตอนก่อเรื่องกับยายปราณีเนี่ยคือแกขี่มอเตอร์ไซค์รับหลานมาโดยที่อาจจะไม่ได้ทันระวังตัวใช่ค่ะนี่ก็ฤทธิ์ของยาบ้าเนาะ